สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับนนกำลังจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนี่คือการมาเที่ยวจันทบุรีครั้งแรกของเรานะที่ต้องบอกเลยว่าพอมาเที่ยวแล้วหลงเสน่ห์จังหวัดจันทบุรีมากๆเป็นจังหวัดที่ครบมีทั้งธรรมชาติภูเขาทะเลมีอาหารที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและที่สำคัญคืออร่อยถูกปากนนมากๆและพีนี้นะครับนนจะพาทุกคนไปพักกันอยู่ในย่านเมืองเก่าย่านริมน้ำจันทบูรณ์เพื่อไปชมวิถีชีวิตชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองจันทร์ในแบบฉบับของชิโนทูแชร์เรากำลังจะขับรถไปนะจากกรุงเทพตรงไปจันทบุรีก็น่าจะประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่เราต้องบอกกันเลยว่าเมืองจันทบุรีเนี่ยมีเสน่ห์มากๆคือธรรมชาติเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติที่เราสามารถเที่ยวภูเขาก็ได้จะไปเที่ยวแบบโซนทะเลก็ได้คือติดทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาแล้วก็มีความเด่นในเรื่องของอาหารเนอะคือเขามีวัฒนธรรมทางด้านอาหารคือเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยคือเขาเป็นเมืองท่านะทำการค้าขายมาตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นความหลากหลายของทางวัฒนธรรมตึกราบ้านช่องที่มีความแตกต่างมีความเป็นอยู่ที่หลากหลายก็เดี๋ยวมาเดินทางท่องเที่ยวเมืองจันทบุรีไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่จังหวัดจันทบุรีที่แรกที่เราพาทุกคนมาเนี่ยก็คือตลาดน้ำพุนะครับเป็นตลาดเรียกว่าใจกลางเมืองจันทบุรีนะแล้วก็เรามาที่เนี่ยเพื่ออยากจะกินเมนูที่ขึ้นชื่อของเมืองจันนะครับก็คือเส้นจันผัดปูจากที่นนท์ค้นหาข้อมูลมาเส้นจันผัดปูเนี่ยร้านส่วนมากเขาจะแบบผัดมาจากบ้านแล้วก็เอามาขายอยู่ที่แถวตลาดเนี่ยแถวตลาดน้ำพุแต่ว่าจะมีร้านนี้ร้านเดียวที่มีการผัดให้ดูนะทำแบบสดๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองชิมด้วยเราเข้ามาข้างในตลาดจริงๆก็คล้ายกับตลาดต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดนะก็จะมีขายทั้งอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็มีขายเสื้อผ้าด้วยนะแต่ที่นี่คือครบเลยนะขายผักขายเนื้อสัตว์ก็มีทุกคนเรามาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ผัดปูแล้วชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวผัดปูบางกระจะอยู่ในตลาดน้ำพุเลยแต่ตอนนี้คือที่ร้านขายหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอผัดกระทะใหม่นะทุกคนเราก็จะได้เห็นวิธีการผัดไปด้วยตอนนี้เส้นคือดูดน้ำไปเรียบร้อยแล้วซึมน้ำไปต้องพยายามขยี้มันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันเป็นก้อนเส้นเนี่ยขายเป็นโลละ140ครึ่งโลก็70ถ้าแบบสำเร็จกินแบบใส่กล่องก็คือกล่องละ40บาทนนขอหยิบดูได้ไหมครับนี่เป็นประมาณนี้ทำสำเร็จเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราขอพี่เขาลองกินร้อนๆดีกว่าฮะทุกคนนี่กินเส้นจันผัดปูแบบหลังร้านเลยร้อนๆนะยังร้อนๆอยู่เลยเส้นจันผัดปูเนี่ยเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะใครมาจันทบุรีไม่ควรพลาดเส้นแบบเหนียวๆนุ่มๆออกฟิลแตกต่างกับผัดไทยนิดนึงแล้วเขาก็จะมีโรยมาด้วยปูกระตอยแล้วก็มีแตงกวาเป็นเครื่องเคียงมีถั่วงอกด้วยแล้วก็ใครที่กินกุยช่ายเขาก็จะมีใส่มาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเห็นไหมนี่เส้นจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนรสชาติแรกคือจะมีความหวานเบาๆแต่มีความเปรี้ยวหน่อยมันกลมกล่อมมากๆคือเส้นจะมีความเหนียวก็ไม่เชิงแบบจะหนึบหนึบนิดนึงลองชิมแบบที่มีปูด้วยนะทุกคนเห็นไหมปูกระตอยนะครับจะเป็นปูตัวเล็กๆปูนี่ก็จะแบบรสชาติหวานๆหน่อยคือปกติอ่ะเส้นจันผัดปูเนี่ยเขาจะผัดพร้อมกับปูไปด้วยแต่นี่คือแยกกันเพราะว่าเขาทำขายนะอร่อยอร่อยถ้าใครอยากกินนะครับจริงๆคือกลัวหมดก็สามารถโทรมาสั่งซื้อกันได้เรากินอิ่มแล้วหมดกล่องเลยนี่ใครอยากลองมาตามกินตามนนนะครับมาได้เลยก๋วยเตี๋ยวผัดปูบางกระจะเดี๋ยวไปก่อนนะครับเ
บอกเลยว่าห้องคือแบบน่ารักแล้วก็แบบสวยถูกใจนนมากๆคือนนจองที่นี่มาด้วยความแบบอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศเมืองเก่าจันทบุรีนะโรงแรมที่นนพักชื่อว่าโรงแรมบุญยะทิตินะครับเป็นโรงแรมที่อยู่ย่านเมืองเก่าแล้วก็ติดกับแม่น้ำจันทบุรีและห้องที่นนอยู่เนี่ยชื่อว่าห้องเสือสารจันทบุรีห้องสวยน่ารักมากๆนะครับมีความคลาสสิกแล้วมีความโมเดิร์นทันสมัยอยู่ในตัวนะห้องนี้คือห้องราคาคืนละ 3,700 บาทพักได้2คนรวมอาหารเช้านะทุกคนต้องบอกว่าโรงแรมที่นนอยู่เนี่ยเป็นโรงแรมที่เขาทำการรีโนเวทนะครับจากบ้านเรือนไม้เก่าสไตล์จีนก็รีโนเวทให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นบ้านเรือนเก่าสมัยก่อนอยู่พวกวัสดุอะไรพวกนี้นะครับยังใช้วัสดุเดิมที่มากับตัวบ้านเมื่อก่อนแต่แค่ไปทำสีใหม่ให้ดูใหม่ขึ้นเนี่ยดูดิการตกแต่งของเขานะครับอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้านะที่ใช้เนี่ยเสื้อกกมาทำเป็นแบบหน้าบานถ้าปกติถ้าเป็นบ้านฝรั่งเขาใช้พรมใช่ไหมแต่ที่เนี่ยใช้เสื้อปูแล้วมันดูแบบมีความมินิมอลขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวขอลองสัมผัสเตียงหน่อยเตียงนุ่มมากทุกคนนอนคืนนี้นอนหลับสบายแน่นอนนะครับโต๊ะนะครับมีข้างล่างตรงนี้น่าจะเป็นตู้เย็นเล็กนะครับนี่แบบนี้แล้วก็มีน้ำให้มีเครื่องชงชากาแฟให้ฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นระเบียงไม้ที่ให้เราสามารถออกไปนั่งชมวิวแม่น้ำจันได้ฝั่งซ้ายจะเห็นเป็นวัดนะไกลๆอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นเป็นโบสถ์คริสต์ชื่อดังของเมืองจันทบุรีนะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันตัวห้องน่ารักแล้วห้องน้ำน่ารักกว่าคือห้องน้ำเขาใช้กระจกแบบฟูลไฮท์ทำให้ห้องนี้ดูกว้างดูสบายส่วนเปียกเขาก็กั้นห้องไว้แบบเรียบร้อยดีมากๆคือต้องบอกว่าที่เราพักเนี่ยบุญยทิติเนี่ยเขาจะมีห้องพักอยู่ประมาณ5ห้องแล้วก็แบ่งแยกเป็นโซนๆห้องที่ใหญ่สุดก็คือห้องคุณหลวงนะก็สไตล์ห้องคุณหลวงอ่ะทุกคนเห็นภาพแบบชมหนังละครไทยแล้วก็โซนด้านหน้าที่เราเช็คอินด้านหน้าเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมีทั้งหมด3ชั้นก็ชั้น1เนี่ยจะเป็นเล่าเกี่ยวกับการรีโนเวทการบูรณะบ้านก็จะมีข้อมูลประวัติทั้งหมดเลยนะครับว่าบ้านบุญยทิติเนี่ยเมื่อ150ปีเนี่ยเป็นยังไงชั้น2ก็จะมีรูปภาพแท่นกราบไหว้บรรพบุรุษตั้งอยู่บริเวณโซนกลางบ้านพอขึ้นมาชั้น3เราก็จะได้เห็นเรื่องของงานโครงสร้างที่เป็นบ้านจีนสมัยก่อนจะมีความแบบใช้ไม้ในการขัดกันดีไซน์ดูเป็นแบบโค้งๆมนๆนั่นคนสวยไปอีกแบบนึงเดี๋ยวระหว่างนี้เราขอไปพักผ่อนเก็บข้าวของนิดนึงนะมาครับทุกคนเดี๋ยวนนจะพาทุกคนเดินเที่ยวชมบริเวณย่านชุมชนริมน้ำจันทบุรีชุมชนที่มีอายุเรา300ปีเดี๋ยวเราจะพาเดินดูว่าโซนเนี้ยมีอะไรให้เราได้ดูบ้างได้ชมบ้างหรือมีอะไรให้เรากินบ้างแล้วเดินมานี่เราก็จะเห็นว่ามีศาลเจ้าอีกแล้วแถวที่พักนนแถวตลาดล่างตรงนู้นก็มี1ศาลเจ้าตรงนี้ก็มีอีก1ศาลเจ้าบ่งบอกว่านี่แหละชาวจันทบุรีก็คือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจริงๆทุกคนเรามานั่งอยู่ที่ร้านอาหารริมน้ำนี่คือร้านท่ามาจันเมนูที่นนสั่งนะก็เป็นเมนูอาหารที่แบบพื้นเมืองของจันทบุรีเลยเวลาที่เรามาเที่ยวแบบเนี้ยเราก็อยากทานอาหารที่เป็นโลคอลพื้นเมืองท้องถิ่นจริงๆเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นนี่ใส่ปิ่นโตแบบนี้แล้วข้าวก็มาแบบเนี้ยนี่ข้าวที่อยู่ใต้ใบตองนนสั่งเป็นไก่ต้มกระวานกระวานเนี่ยเป็นสมุนไพรของเมืองจันทบุรีเป็นแบบตัวหนึ่งที่ทำให้ต้มไก่เนี่ยมีความหอมมากๆแล้วก็หมูชะมวงนี่น่ากินมากเขาบอกมาจันทบุรีก็ต้องลองกินหมูชะมวงน่าทานมากๆนะครับใบชะมวงจะเป็นประมาณนี้นะอยากลองชิมไก่ต้มกระวานก่อนเลยขอชิมแบบน้ำซุปก่อนคือหอมมากฟีลแบบต้มยำไก่แต่มันจะเป็นมีความเผ็ดแบบร้อนเผ็ดนี่เผ็ดจากอะไรนะครับพริกหรือ
สวรรค์นี่คือคล้ายๆกับข่าเลยใช่ไหมครับมันมีความเผ็ดนะสวรรค์ก็คือที่เป็นเส้นๆประมาณนี้นะครับนี่เขาทำแบบนี้นะสูตรเขาต่อมาเราจะลองชิมหมูชมวงนะทุกคนโอ้หมูคือแบบนิ่มนิ่มเลยอ่ะรสชาติเขาทำแบบหวานๆแล้วก็เปรี้ยวๆหอมด้วยหอมอย่างแบบบอกไม่ถูกอ่ะเมนูนี้นนว่าเด็กน่าจะชอบเห็นสีแดงๆแบบนี้แต่ไม่มีความเผ็ดนะแต่นนชอบไก่ต้มกับหวานมากอากาศดีมากน่าจะเป็นเพราะหลังฝนตกด้วยนะอากาศก็จะค่อนข้างเย็นนนมานั่งอยู่ตรงระเบียงหน้าห้องแอบน้ำมาแล้วด้วยเดี๋ยวสักประมาณ5 ทุ่มเราก็จะเข้าไปนอนนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวนนจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวตลาดเช้าในตัวเมืองจันเป็นตลาดสวนมะม่วงเขาบอกว่าตลาดเช้าของจันทบุรีเนี่ยจะคลึกคลื้นผู้คนเยอะมากนะแล้วก็มีของให้กินแบบเยอะมากเดี๋ยวเราพากันไปนะพรุ่งนี้เช้าคืนนี้กู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์นะทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้นนมาอยู่ที่ตลาดเช้าในตัวเมืองจันทบุรีนะครับคึกคืนมากๆของขายเยอะเลยคือนนมาที่นี่ตั้งใจเพื่อจะมาหาอาหารเช้ากินอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศตลาดเช้าของจันทบุรีบ้างนะครับว่าเป็นยังไงคือโซนที่นนมาเนี่ยจะเป็นระหว่างตลาดน้ำพุกับตลาดสวนมะม่วงแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่แบบขายอยู่ข้างทางริมถนนเลยก็เปิดตั้งแต่แบบเช้ามืดมั้งแล้วก็สายๆตลาดตรงนี้ก็จะวายแล้วก็จะเหลือแค่โซนตลาดที่เป็นภายในก็คือตลาดสวนมะม่วงตรงนั้นก็ได้ขายแบบผักขายของสดแต่เช้าๆแบบนี้นนจะลองหาพวกโจ๊กหาพวกปลาท้องโก๋นะครับแล้วก็อะไรที่ดูแปลกตาที่ไม่เคยกินเดี๋ยวนนก็จะลองซื้อกินสวัสดีครับปลาท้องโก๋ขายยังไงครับ8คู่10บาทจ้า8คู่10บาทใช่โอ้ถูกมากเอาแค่8ตัวครับทําสดๆตรงนี้นะครับแล้วก็ทอดสดๆเลยมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพครับผมนี่ครับช่องชิโนทูแชร์นี่โปรโมทช่องไว้ก่อนชื่อร้านอะไรครับปลาดวงพรปลาดวงพรปลาน้องโกอันนี้คือพ่อค้าใช่มั้ยอร่อยมั้ยที่ร้านอร่อยมากมั้ยอร่อยมากมากแค่ไหนมากที่สุดมากที่สุดยอดคือเดี๋ยวให้ดูความมีซิกเนเจอร์ของปลาท้องโก๋ที่จันทบุรีนะครับเพราะว่าที่เนี่ยปลาท้องโก๋เขาจะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำใสๆเดี๋ยวรอดูกันนี่ครับทุกคนมื้อเช้าของเราไปมาก็เยอะแล้วนะปลาท้องโก๋น้ำจิ้มสูตรเด็ดของจันทบุรีนะครับมีน้ำเต้าหู้ด้วยแล้วก็เห็นร้านโจ๊กข้างๆนะครับคือเหมือนเขาเป็นร้านญาติๆกันนี่แหละแล้วก็คนเยอะมากเป็นโจ๊กข้าวกล้องแล้วสั่งเป็นโจ๊กหมูใส่ไข่มามีน้องมาด้วยนะนั่งข้างๆมันเซฮัลโหลหน่อยมานั่งอยู่ตรงนี้เลยน้องขายน้ำนะช่วยแม่ขายน้ำมาอุดหนุนกันได้ชากาแฟน้ำตรงนี้นะอยู่ใกล้กันเลยมาเดี๋ยวเราลองกินปลาท้องโก๋กันเป็นปลาท้องโก๋ที่มีน้ำจิ้ม3รสยังไม่เคยทานเหมือนกันเคยกินแต่ปลาท้องโก๋จุ่มนมหรือว่ากินกับน้ำเต้าหู้เราก็มาขอแก้วที่ร้านน้ำนะครับนี่ปลาท้องโก๋ก็นี่เป็นปลาท้องโก๋ตัวเล็กแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมน่าทานมากเดี๋ยวนนลองชิมปลาท้องโก๋ก่อนผมว่าแป้งเขาอร่อยนะกรอบนอกแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนิ่มๆนะทุกคนลองชิมแบบจิ้มจิ้มไปให้ชุ่มเลยแล้วก็อร่อยลงตัวเฉยเลยเป็นเมนูที่ไม่คาดคิดว่าจะได้กินปลาท้องโก๋กับน้ำจิ้มจะมีความหวานมีความเปรี้ยวนิดๆนะแล้วก็ได้รสชาติพริกนิดหน่อยกลิ่นพริกคล้ายๆกับน้ำจิ้มปอบเปี๊ยะของเวียดนามนะทุกคนอันนี้คือโจ๊กนะครับโจ๊กข้าวกล้องราคาถูกมากอันนี้คือ35บาทอร่อยมากเลยใช่ไหม กินยั่วๆน้องอีกแล้วกินโจ๊กร้อนๆนี่คืออร่อยมากมาแล้วครับเท่าไหร่ครับ25บาทโอเคครับเราสั่งกาแฟดำด้วยเอ้ยเป็นกาแฟโบราณนะทุกคนร้านน้องสแตมป์
ามาในตลาดสวนมะม่วงนะครับตรงนี้ก็จะขายของสดนะมีตั้งแต่เนื้อหมูมีผักแล้วก็มีพวกขนมหวานด้วยนะทุกคนที่นี่ก็น่าจะเปิดแบบทั้งวันแต่ว่าโซนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแบบเปิดแบบช่วงเช้าแล้วก็สายๆก็จะเก็บของแล้วใช่ครับ ตามดูอยู่เยอะไหมขอบคุณครับ อุ้ยมีคุณพี่จำได้ด้วย มาอุดหนุนกันได้นะครับนี่คือผักที่นี่สดมากๆเดี๋ยวนนจะหากระวานกับตัวเรี่ยวหอมประมาณนั้นนะครับคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงอ๋อนี่ไงอันนี้คืออะไรนะครับกะวานอ๋อนี่คือกะวานนะทุกคนเมื่อวานนนกินแล้วไก่ต้มกะวานเม็ดมันก็ไปใส่เม็ดกะวานก็ไปใส่เครื่องแกงเหมือนกันนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเรี่ยวหอมนะครับอ๋อใส่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นแบบแง่งๆประมาณนี้มีความหอมแบบก็คือสมุนไพรเลยอ่ะต้องไปหาลองทานแล้วพวกร้านที่ขายแบบก๋วยเตี๋ยวที่ใส่เรี่ยวหอมแบบนี้ครับทุกคนเราพาเดินมาทางตลาดล่างแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์อยู่เดี๋ยวเราก็จะเดินดูของตรงนี้แล้วก็ข้ามสะพานไปที่โบสถ์คิดของจันทบุรีเรามาอยู่บริเวณลานหน้าโบสถ์จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์นะทั้งชาวพุทธชาวคริสต์หรือว่านักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันบริเวณนี้แต่ว่าวันนี้ภายในโบสถ์เขามีพิธีสมรสนะครับเขาก็เลยแบบเหมือนปิดนะนนก็ไม่ได้พาเข้าไปชมความงามในโบสถ์แต่โบสถ์นี้สวยจริงๆเหมาะกับการมาถ่ายรูปอะเราเดินจากตัวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์มาข้ามสะพานมานิดเดียวเองน้ำส้มมาปีดแบบคั้นสดๆจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้คือแบบไม่ได้ปรุงเลยใช่ไหมปรุงค่ะปรุงนิดนึงถ้าไม่ปรุงเปรี้ยวปิดอ๋อถ้าไม่ปรุงคือเปรี้ยวเลยใช่ไหมไปครับทุกคนเราจะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกผิวกันนะเราจะไปโซนธรรมชาติบ้างแล้วตอนนี้นะครับนนก็อยู่ที่น้ำตกพิ้วนะครับในอุทยานแห่งชาติเสียค่าเข้าอุทยานมา40บาทตอนนี้คือแบบโอ้โหรู้สึกแบบสดชื่นมากๆพอเดินทางเข้ามาเจอความเขียวของธรรมชาติแล้วแบบนนแฮปปี้อ่ะมันรู้สึกแบบสบายใจมันรู้สึกแบบอากาศดีช่วงนี้คือน้ำตกคือสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้ำตกพิ้วจะมีความสวยแค่ไหนไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเราเดินมาแค่บริเวณทางเข้าไม่ไกลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเรียกว่าอ่างชนลทานเป็นแอ่งน้ำนะที่น้ำตกไหลลงมาจากภูเขาน้ำตรงนี้น่าเล่นมากๆน้ำคือแบบใสดูตรงนั้นคือแบบเป็นเขียวๆฟ้าๆเลยอ่ะดูมันน่ากระโดดเล่นมากแล้วมีปลาพวงเต็มไปหมดเลยปลาพวงตัวใหญ่มากมุมนี้สวยมากทุกคนที่เขาบอกว่าที่น้ำตกพิ้วเนี่ยจะมีความสวยงามก็คือบริเวณเจดีที่ทางราชการที่5นะท่านทรงมาประพาสที่น้ำตกพิ้วแล้วก็ท่านสั่งให้มีการสร้างเจดีขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้คือเจดีเขาจะมีความแบบมีต้นมอสขึ้นอยู่ที่บริเวณเจดีแล้วมันมีความเขียวสวยมากนะครับพอต้นมอสนะหรือว่าพันไม้นะครับที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะสวยไปเลยและตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวน้ำตกพิ้วว้าวโอ้สวยนะมุมนี
จบทริปจันทร์ด้วยกันมานั่งดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยกันนะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกคือแบบดีมากแล้วตรงนี้ก็เป็นวิวธรรมชาติที่สวยมากเลยอ่ะมีความสุขถือว่าเป็น2วัน1คืนที่แบบอิ่มเอมนะครับครบรสจริงๆแล้วก็หลงเสน่ห์เมืองจันทบุรีไปเรียบร้อยแล้วคือจันทบุรีเนี่ยครบจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติมีทั้งทะเลใครที่ชอบธรรมชาติเขียวๆก็ไปขึ้นเขาได้เขาพิชกูดก็ได้หรือจะไปเที่ยวน้ำตกแบบนนท์ก็ได้แต่ถ้าใครต้องการความเป็นเมืองเก่าก็ตามนนท์ไปเลยไปนอนพักกันอยู่ที่โรงแรมบุญยสตินะครับแล้วก็เดินเที่ยวในย่านเมืองเก่าชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์หาอะไรกินกันหรือว่าจะไปตลาดช่วงวันแบบนนท์นะไปตลาดเช้าก็ได้เหมือนกันแล้วก็อยากแนะนำเลยใครมาเที่ยวจันทบุรีต้องแบบตะลุยกินอาหารคือแบบมีความหลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆทริปนี้จริงๆก็แทบจะจัดเต็มเรื่องการกินนะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหลงรักเมืองจันทไปพร้อมกับนนท์นะครับอีพีหน้าอยากให้นนท์พาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากคนจันทนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นนท์ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบายนี่เดี๋ยวเราก็นั่งชมอาทิตย์ไปด้วยกันนี่แหละทุกคน